ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลนับว่าเป็นความสามารถความมุ่งมั่นในจิตใจมีพัฒนาทักษะร่างกายและความคิดโดยเฉพาะผู้ที่ให้การอุปการะคุณและอำนวยความสะดวกในการจับและเปิดโอกาสในการแข่งขันจักรยานครั้งนี้เพราะกีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้ทั้งประโยชน์และได้ทักษะความเพลิดเพลินตลอดจนสุขภาพที่ดีและเป็นกีฬาที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งและขอขอบใจและขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้พระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเมื่อวันที่24กันยายน2559ณพระที่นั่งอัมพรสถานสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระราชทายาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาต่อสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันจักรยานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปีประกอบด้วยจักรยานประเภทถนนชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลจักรยานประเภทลู่ถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์จักรยานเสือภูเขาขณะนี้อยู่ระหว่างกราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลจักรยาน BMX จักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike for All ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงกิจกรรมขี่จักรยานเพื่อสุขภาพควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันในแต่ละสนามเพื่อเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหันมาขี่จักรยานและใช้จักรยานกับวิถีชีวิตประจำวันหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละปีสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลให้นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้แทนจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันและผู้สนับสนุนพร้อมด้วยนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันเข้าเฝ้าเพื่อรับโล่พระราชทานและถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานในการเข้าเฝ้าทุกครั้งนับตั้งแต่พระราชทานถ้วยรางวัลมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เป็นต้นมาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสถานีโทรทัศน์ไทย PBS การกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทชิโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทอสทภาจำกัดบริษัทวิกตอเรียเอเชียแปซิฟิกจำกัดบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกูสจำกัดบริษัทบรูซูติก้าโฮเซลไทยแลนด์ลิมิเต็ดบริษัทปู่เชิดชัยอุตสาหกรรมจำกัดรวมทั้งบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นสมาคมกีฬาจักรยานยังได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดขี่จักรยานเพื่อสุขภาพเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการรณรงค์ให้ประชาชนนำจักรยานที่ชำรุดใช้การไม่ได้มาซ่อมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยหันมาขี่จักรยานใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์จนประสบผลสำเร็จประชาชนทุกกลุ่มอายุหันมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมากขึ้นจนเป็นกีฬายอดฮิตในปัจจุบันโดยมีสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถ่ายทอดสดในทุกสนามสำหรับการแข่งขันประจำปี2560คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพตามโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละประเภทดังนี้การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่1วันที่20-22มกราคมณอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายสนามที่2วันที่17และ19กุมภาพันธ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
สนามที่3วันที่10และ12มีนาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสนามที่4วันที่30มิถุนายนและ2กรกฎาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสนามที่5วันที่14และ16กรกฎาคมที่จังหวัดระยองรายการที่2การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระเกียรติฐานสนามที่1วันที่6 7พฤษภาคมที่เวลาดงหัวหมากกรุงเทพมหานครสนามที่2 22 23กรกฎาคมที่เวลาดงจังหวัดสุพรรณบุรีสนามที่3วันที่12ถึง13สิงหาคมสนามที่4วันที่23และ24กันยายนและสนามที่5สนามสุดท้ายวันที่18ถึง19พฤศจิกายนแข่งขันที่สนามเวลโดมหัวหมากกรุงเทพมหานครรายการที่3การแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระเกียรติฐานสนามที่1วันที่21 22มกราคมที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสนามที่2วันที่18กุมภาพันธ์ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสนามที่3วันที่11มีนาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสนามที่4วันที่1กรกฎาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสนามที่5วันที่15กรกฎาคมที่จังหวัดระยองส่วนการแข่งขันจักรยานดาวฮิลสนามที่5วันที่5สิงหาคมแข่งขันที่จังหวัดชัยนาทรายการที่4การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบจากเกลือร้อยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระเกียรติฐานสนามที่1วันที่12กุมภาพันธ์ที่จังหวัดชัยนาทสนามที่2วันที่30เมษายนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสนามที่3วันที่18มิถุนายนที่จังหวัดนครนายกและสนามที่4วันที่6สิงหาคมที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์รายการที่5เป็นการแข่งขันจักรยานปั่นใจเกลือร้อยสปอร์ตทัวริซึมไบค์ฟอร์ออลสนามที่1 12กุมภาพันธ์ที่จังหวัดชัยนาทสนามที่2วันที่30เมษายนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสนามที่3วันที่18มิถุนายนที่จังหวัดนครนายกและสนามที่4วันที่6สิงหาคมที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์และในรายการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระเกียรติฐานสนามที่1วันที่11ถึง12กุมภาพันธ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสนามที่2วันที่29ถึง30เมษายนที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสนามที่3วันที่10ถึง11มิถุนายนที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสนามที่4วันที่24ถึง25มิถุนายนที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสนามที่5สนามสุดท้ายวันที่29ถึง30กรกฎาคมที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยและจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้รวมทั้งบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงขอเชิญประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูรและรัชทายาททุกพระองค์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมขี่จักรยานชิงถ้วยพระเกียรติฐานตลอดปี2560โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศขอพระองค์ทรงพระพรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วนิจนิรันดร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์